ทหารกะเหรี่ยง KNU โหดจัดซอยเฮลิคอปเตอร์พม่าตก1ลำกองทัพ KAA ยึดสถานีตำรวจพม่าในรัฐคาชิน1แห่งมาถึงวันนี้สถานการณ์ของเมียนมาถึงระดับที่เรียกว่า worst case แล้วหรือยังไทยเราต้องวางบทบาทอย่างเหมาะสมไม่เต้นเดินตามเกมตะวันตกสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาดงคุตโตในการบิ๊กวอร์ผ่าโลกครับตอนนี้ครับเราต้องติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมสถานการณ์ครับตอนแรกครับตั้งแต่รัฐประหารต้นมาครับก็จะเป็นการชุมนุมประท้วงโดยสงบสันติใช่ไหมครับต่อมาเขาก็จะเป็นการจลาจลครับในเขตเมืองของพม่าครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับได้เข้าสู่อีกสเตจหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมก็คือได้มีการสู้รบครับของกองกำลังของทหารพม่ากับกองกำลังของทหารกลุ่มชาติพันธุ์ครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับสถานการณ์กำลังดุเดือดเข้มข้นมากขึ้นทุกทีแล้วครับคุณผู้ชมครับในเช้าวันนี้ครับทหารคาชินครับกองทัพ KA ครับเข้ายึดสถานีตำรวจพม่าครับในรัฐคาชิน1แห่งครับคุณผู้ชมเมื่อวานครับวันที่30มีนาคมครับสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานจากบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าสถานการณ์สู้รบครั้งใหม่ระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ตามแนวชายแดนทางตะวันออกของเมียนมาซึ่งติดกับไทยได้ทวีความรุนแรงครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่กองทัพของพม่าครับได้โจมตีทางอากาศตอบโต้ KNU ครับที่ยึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาอย่างน้อย1แห่งสังหารกำลังพลเสียชีวิตไปอย่างน้อย10รายและเจ้าหน้าที่8นายถูกควบคุมตัวเป็นประกันแล้วทาง KNU ครับก็ตอบโต้กลับครับสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าตกมาได้1ลำครับพร้อมกับจับนักบินและทหารพม่าได้อีก8นายครับคุณผู้ชมเว็บไซต์ข่าวเมียนมาดีอิรวดีครับรายงานว่ากองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางครับประกาศร่วมมือกันผนึกกำลังกับทุกชาติพันธุ์เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อวันที่29ครับนายทอมแอนดรูผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำเมียนมาครับได้กล่าวว่าถึงเวลาที่ทั่วโลกครับควรตัดช่องทางรายได้ของกองทัพเมียนมาผ่านช่องทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือผ่านการประชุมฉุกเฉินระหว่างประเทศขณะที่จากกรณีกองทัพอากาศเมียนมาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มชาติพันธุ์จนมีชาวเมียนมาลี้ภัยสงครามเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยครับก็ได้กล่าวถึงนโยบายรองรับว่าพิจารณาอยู่ไม่อยากให้มีการอพยพเข้ามาในพื้นที่เราต้องดูแลในเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้เราต้องให้ความระมัดระวังเรามีเขตแดนที่ติดกันเมื่อมีการสู้รบก็ต้องมีการอพยพเมื่อถามว่ารัฐบาลคาดการตัวเลขผู้อพยพไปที่เท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ครับก็ตอบว่าเราได้เตรียมพื้นที่ไว้มากน้อยค่อยว่ากันอีกทีอย่าเพิ่งพูดไปถึงการจัดสถานที่พักพิงหรือศูนย์อพยพเรายังไม่พูดตรงนั้นวันนี้ฝ่ายความมั่นคงจัดเตรียมพื้นที่ให้อยู่แล้วครับทางด้านนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าชาวกะเหรี่ยงตามพื้นที่ชายแดนในเมียนมาข้ามฝั่งมายังแนวตะเข็บชายแดนของไทยโดยเข้ามาอยู่ในจุดแรกรับซึ่งกองกำลังนเรศวรควบคุมดูแลเป็นการรับเบื้องต้นทหารมีกระบวนการสอบสวนหากเป็นแค่ตื่นตระหนกหวาดกลัวก็จะให้กลับไปในเขตของเมียนมาและอาศัยอยู่ตามเดิมแต่ถ้าเกิดได้รับผลกระทบถึงขั้นอาจเสี่ยงต่อชีวิตก็จะดูแลไว้ในห้วงระยะเวลาหนึ่งตามหลักมนุษยธรรมพอสมควรผู้อพยพเหล่านี้ยังอยู่ในความดูแลของทหารยังไม่ได้ส่งต่อให้ฝ่ายปกครองของจังหวัดสำหรับจำนวนผู้อพยพครับยังไม่ชัดเจนครับคุณผู้ชมเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ย้ำว่ายังไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในยังอยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนเรื่องอาหารการกินทราบว่ามีเสบียงติดตัวมาบางส่วนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หลายวันส่วนการสู้รบระหว่างกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมายังไม่มีรายงานกระสุนตกในเขตไทยแต่อย่างใดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานด้วยว่ามีชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตรับผิดชอบของกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระหรือ KNUอพยพลี้ภัยสงครามตั้งแต่วันที่25มีนาคมเข้ามาในตะเข็บชายแดนอำเภอศพเมยและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วอย่างน้อย 2,194 คน
และอาจเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากมีการสู้รบเกิดขึ้นระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงKNUตั้งแต่วันที่25มีนาคมต่อเนื่องจนมาถึงวันที่29มีนาคมโดยกองพลน้อยที่5ของกองกำลังกะเหรี่ยงKNUตรงข้ามชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์สื่อสารของทหารพม่าเป็นจำนวนมากและทหารกะเหรี่ยงอิสระหรือKNUได้ปฏิบัติการทางทหารต่อทหารพม่าสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่341ฐานตรงข้ามบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนเป็นเหตุให้มีผู้อพยพในพื้นที่สู้รบในเขตประเทศเมียนมาอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำสาวินชายแดนไทยในอำเภอศพเมยและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดครับก็ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตรับผิดชอบของกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระหรือKNUได้อพยพหนีภัยสงครามจากรัฐกะเหรี่ยงจำนวน 1,900 คนเข้ามาอยู่ในแนวชายแดนออละตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจำนวน300คนมาจากห้วยอูแวโกรพื้นที่พักพิงของเมียนมาเข้ามาอาศัยในไทยที่บ้านแม่ดึกหมู่5ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียง300คนมาจากห้วยอีทูโกรในเขตเมียนมาเข้ามาในเขตไทยในฐานแม่สะเกิบบ้านห้วยกอแปรหมู่3ตำบลแม่คงจำนวน 1,300 คนก่อนหน้านั้น294คนรวมมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยในไทยในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงปัจจุบันจำนวน 2,194 คนมาถึงวันนี้ครับคุณผู้ชมสถานการณ์ในเมียนมาถึงระดับที่เรียกว่า worst case แล้วหรือยังครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามครับเรายังต้องจับตาดูกรณีผู้ลี้ภัยข้ามแดนจากเมียนมาและวางบทบาทที่เหมาะสมโดยไม่เต้นตามเกมตะวันตกเพราะว่าต้องระวังเรื่องการตั้งค่ายอพยพถ้าเกิดขึ้นวันใดวันไหนคือประเทศไทยเสียบูรณภาพแห่งดินแดนไกลๆแล้วครับคุณผู้ชมสหรัฐครับจะเข้ามาบงการทันทีในนามสหประชาชาติซึ่งแน่นอนว่ากองกำลังสหประชาชาติจะตามมาและใช้ไทยเป็นฐานหรือทางผ่านไปพม่าขณะที่ผู้แทน UN ในพม่าจี้ให้นานาชาติตัดรายได้พม่าทุกช่องทางโดยไม่สนว่าผลกระทบจะตกอยู่กับประชาชนพม่าส่วนใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการช่วงชิงอำนาจของกลุ่มผู้นำในพม่าและการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจแต่อย่างใดด้วยข้ออ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตยละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วผลักดันสงครามขัดแย้งให้บานปลายเพื่อเอาชนะกันแบบนี้ใครกันแน่ครับที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวตอนนี้ครับสถานการณ์ในเมียนมาถ้าเกิดเรารู้หลักครับว่ามหาอำนาจโลกครับเขากำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เราก็จะรู้ครับว่าสถานการณ์มันจะดำเนินต่อไปอย่างไรในรายละเอียดอันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ต่อในรายการ Big War ผ่านโลกสวัสดีครับ